นิ่งครับเริ่มต้นเรื่องของอากาศสักนิดหนึ่งละก่อนแล้วกันใช่ไหมเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งเราให้ความสำคัญแล้วก็ขอแผนที่อากาศก่อนแล้วขอแผนที่ฝนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะได้ครับผมนะครับฝนเนี่ยทางใต้นี่ก็มีอยู่นะประมาณสัก 30% ใช่ป่ะใช่ครับก็ยังมีฝนอยู่ทางใต้ประมาณ 30% นะครับแล้วก็2ฝั่งนะครับอีก1ฝั่งเนี่ยถ้าฝั่งอันดามันเนี่ย 10% นี่ครับแผนที่อากาศวันนี้นะครับภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าอากาศก็ยังเย็นนะครับถึงขั้นหนาวต่ำสุดสักเท่าไหร่ยอดดอยยอดดอยเนี่ยเขาบอก15องศาฮะ15องศานะครับต่ำสุดยอดดอยขึ้นต่ำสุดขอโทษนะครับต่ำสุด6องศาถ้าเป็นยอดเลยนะฮะถึง15องศานี่คือบริเวณคือถ้าพื้นราบทั่วไปปกติทางเหนือก็ประมาณ15ใช่ครับ15แต่ยอดดอยนี่6องศา6องศา6ถึงเท่าไหร่6ถึง15ครับอันนี้คือบริเวณบนดอยเอ้ายอดภูล่ะภูเรือภูกระดึงภูทั้งหลายทางอีสานน่ะนะครับถ้าเป็นยอดภูเนี่ยก็ประมาณสัก10องศานี้เพิ่มสูงขึ้นมานิดนึง10ถึง16องศานะครับพี่น้องทีนี้ถ้าเป็นยอดควรยอดเขาบ้านเราล่ะปักใต้อ่ะฮะถ้ายอดควรยอดเขาเดี๋ยวนะมียอดก็น่าจะเป็นอากาศพอๆกับทางภาคใต้นะครับก็คืออยู่ที่22องศา29องศาในทางใต้นะอากาศก็กำลังดีแหละนะตอนนี้นะอากาศดีเพราะว่ายังมีความชื้นยังมีฝนอะไรอยู่นี้นะครับครับก่อนสิ้นปีต้นปีก็ความร้อนความแล้งก็จะเข้ามาแทนที่นะครับก็ทั่วทุกประเทศก็คงจะเข้าสู่สภาพเดียวกันครับภัยแล้งก็จะย้อนกลับมาหลังจากน้ำท่วมนะครับครับทีนี้เรื่องของ PM 2.5 ครับบินครับครับทีมงานขึ้นภาพมาสักนิดหนึ่ง PM 2.5 เนี่ยถ้าดูภาพรวมนะครับภาพรวมทั้งประเทศวันนี้จากเว็บไซต์ของ Airfo ไทยดูในกรุงเทพเนี่ยมีสีเหลืองครับนะครับถ้าดูจากภาพนี้อธิบายภาพสีนี้ก่อนได้ไหมได้ครับว่าสีฟ้าคืออะไรสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะอากาศที่ดีมากเลยนะครับสีฟ้าอากาศดีภาคใต้เป็นสีฟ้าหมดเลยใช่ใครไปเที่ยวภาคใต้ตอนนี้ก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์นะถ้าสีเขียวล่ะถ้าสีเขียวก็ยังอยู่ในระดับที่ดีไม่แก่ดีมากอันนี้ค่าเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่ค่าเท่าค่าอยู่ที่26ถึง50 26ถึง50นะครับไมโครกรัมใช่ไหมไมโครกรัมนี่คือหน่วยของมันอันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวซึ่งก็จะอยู่ทางภาคอีสานก็มีนะครับภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานแล้วสีเหลืองราคาต้องเท่าไหร่สีเหลืองเนี่ยค่าอยู่ที่51ถึง100นะครับเพราะคือว่าถ้าเกิน50นี่เริ่มจะมีอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใช่ไหมถูกต้องครับ51ถึง100นะครับ100แล้วถ้าเป็นสีส้มล่ะสีส้มนี่เริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่มากขึ้นนะครับคือ101เริ่มจนถึง200เริ่มจะต้องไปหาหมอโรคทางเดินหายใจแล้วมั้งเริ่มแล้วแหละแล้วก็มีด้วยนะพี่ถนอมสีส้มๆนะครับถ้าเห็นในแผนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขยายให้ถูกต้องแล้วก็สีแดงสีแดงนี่คือ201ขึ้นไปอันนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพเลยแหละนะครับป่วยแล้วป่วยแล้วครับถ้าสีแดงนี่ป่วยเลยเมื่อกี้นี่เริ่มอันนี้คือป่วยแล้วหายใจไม่ออกแล้วนะครับทางเดินหายใจภูมิแพ้ก็ไอคอกไอแคกเลยหาหมอนะครับนะครับถ้าดูจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็มีสีเหลืองสีส้มสีเหลือสีเขียวนะแล้วก็สีส้มไม่มีสีแดงนะกทมนะครับวันนี้เท่าที่ดูนะครับก็ทุกที่ถ้าเป็นสีส้มก็มากสุดก็อยู่ที่119นะก็ไม่ธรรมดา109 119 101ที่เป็นสีส้มนะครับนะครับแล้วก็114 121นะครับแถวเพชรเกษมเขตหนองแขมนะฮะอันนี้ที่ผมดูจากหน้าจอตรงนี้เมื่อขยายใช่ครับเมื่อขยายภาพแผนที่ประเทศไทยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงทีนี้ถ้าดูทั่วประเทศนะครับดูทั่วประเทศภาคเหนือก็มีทั้งสีเขียวสีฟ้าและก็สีเหลืองครับนะภาคเหนือนะก็มีผลเหมือนกันนะครับนี่ภาคเหนือพยายามจะไล่ดูนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเอาภาคเหนือเจาะไปที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเลยภาคเหนือก็ส่วนใหญ่ยังเขียวอยู่นะครับเขียวกับเหลืองนะครับมี109อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะภาคกลางตอนบนนะครับมี109มี111อยู่ที่อุทัยธานีอำเภอเมืองนะครับนี่ตัวเลขก็ประมาณนี้นะที่แม่ฮ่องสอนนี่เป็นสีฟ้าเลยครับนะสีฟ้า21ไมโครกรัมนะครับจริงๆแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเมืองแห่งกระทะที่เขาจะอยู่ตรงกลางใช่ปกติเนี่ยจะมีปัญหานะใช่เพราะว่าลมมันไม่ค่อยจะพัดเข้าไปในหุบเขาตรงนั้นแล้วก็แต่รอบนี้มีสีฟ้าดีมากถ้าเป็นสีฟ้านี่แสดงว่าการจุดไฟเผาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่มีไม่ปรากฏนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้นะเรื่องของคุณภาพอากาศ
เรามีปัญหาเรื่องภัยต่างๆทั้งหลายนะครับภัยน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นจากค่า PM 2.5 นี่ก็เป็นภัยทางอากาศครับเขาก็เตรียมออกกฎหมายให้มีคณะกรรมการบอร์ดอากาศอยู่เหมือนกันนะใช่ครับเพื่อต้องการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือน้ำท่วมเนาะพอน้ำท่วมปุ๊บกันเนี่ยแหละครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแล้งก็จะมีเรื่องของควันไฟป่าเพราะหลายพื้นที่ก็มีการจุดต้องยอมรับอย่าเผานะครับคุณผู้ชมครับครับถ้าท่านจำเป็นจะต้องเผานี่ท่านขออนุญาตนะครับท่านแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งท้องที่นะครับเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้เผาเลยนะครับเขาให้เผานะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนอย่าเผาโดยไม่ขออนุญาตนะครับคลิปมาให้ดูต่อเนื่องก็ได้นะครับเป็นภาพแฟ้มภาพเนี่ยนะครับอย่าเผาด้วยคิดว่าเดี๋ยวจะควบคุมได้ใช่พอคุมไม่ได้บางทีเผาขยะเนี่ยนะแล้วบางทีมันไฟมันลุกขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นไฟไหม้ป่ากันขึ้นมาเนี่ยถูกต้องครับ okay. พอเราไปสอบถามชาวบ้านนะครับพี่ถนอมหลายคนก็บอกว่าเป็นวิธีของเขาโดยเฉพาะคนที่จะไปเก็บเห็ดเอาว่าอย่างนั้นต้องเผาก่อนพอเผาแล้วเห็ดจะขึ้นคือรัฐบาลก็พยายามหาทางแล้วอ่ะเดี๋ยวจะจัดโซนให้เผาก็ได้แต่คุณต้องเผาตามนี้คือถ้าบอกว่าเป็นวิถีเนี่ยวิถีปัจจุบันกับวิถีดั้งเดิมมันไม่ใช่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยคือแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยคนก็ทำมาหากินปลูกข้าวโพดพืชลงพืชไร่ก็เผาป่าเพื่อจะทำมาหากินลงทุนรอบใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีควันนะครับมันมีความเสียหายก่อให้เกิดมลพิษทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยระหว่างการเผาพวกนี้กับการท่องเที่ยวอ่ะคนก็ไปท่องเที่ยวคนก็ไปพักผ่อนแล้วก็เมื่อก่อนคนก็ไม่เยอะเดี๋ยวนี้คนก็มากขึ้นและสุดท้ายคนเผาก็ได้รับผลเองถูกต้องกระทบเองคนก็ไม่ต้องเที่ยวกระทบเศรษฐกิจถูกต้องอยู่ในพื้นที่นะครับกินอยู่กับเรื่องของการท่องเที่ยวนะตอนนี้นะครับดังนั้นก็ต้องช่วยกันและที่สำคัญพี่หนอมเมื่อกี้เรามีพยากรณ์อากาศในช่วงของวันปกติใช่ไหมครับเรามีอีกหนึ่งภาพนะพยากรณ์อากาศในช่วงของเทศกาลปีใหม่ครับช่วงวันที่30จนถึงปีใหม่เลยนะครับที่เขาพยากรณ์อากาศไว้ให้ช่วงนั้นอากาศดีมากเหมือนกันนะดังนั้นก็อย่าพึ่งเผาอย่าพึ่งไปเพิ่มมลพิษให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของท่านช่วยกันนะช่วยกัน